สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สิรินธรนะครับข้างล่างก็เป็นแยกบางพลัดนะครับถนนแนวซ้ายขวาก็คือถนนสิรินธรนะฮะก็ถ้าไปทางขวานะครับก็ไปออกพระปิ่นเกล้าได้นะฮะพระปิ่นเกล้าศาลายานครปฐมนะครับถ้าไปทางซ้ายก็ไปสะพานสังฮีนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งพระนครได้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยสุดุสิตแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับส่วนถนนแนวเหนือใต้นะฮะก็เป็นถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับจากสถานีสิรินธรไปที่สถานีบางซื่อนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับนู่นนะครับตั้งหัวเสงนะฮะทุกคนตรงไปก็ปิ่นเกล้าศาลายานครปฐมนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปที่ชั้นชานพลานะครับนี่ก็เป็นวิวมุมสูงของสถานี MRT สิรินธรนะฮะฝั่งนู้นนะครับเราก็เห็นทางด่วนที่จะไปลงที่ถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะฮะกาญจนาภิเษกจตุจักรนะครับแล้วตรงนู้นก็จะมีทางรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟสายใต้อีกด้วยนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะวิ่งจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปที่ตลิ่งชันนะครับโอ้โหเพื่อนๆทุกคนดูสิฝั่งนู้นฟ้าครึ้มมากเลยนะครับฝั่งนู้นดูแล้วฝนน่าจะตกหนักนะฮะฝั่งพระนครดูแล้ววันนี้น่าจะตกหนักน่าดูนะฮะทุกคนฝนก็มาเวลานี้ประจำนะครับเป็นเรื่องปกติของฤดูฝนนะครับไม่ว่าจะวันทำงานก็ดีหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดีนะครับฝนก็จะมาเวลานี้ประจำนะครับฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนนะฮะโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นๆแบบนี้นะฮะก็ควรที่จะพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะฮะพกเสื้อกันฝนพกร่มนะครับเมื่อเรามองไปฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเห็นตึกสูงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นฝั่งพระนครนะครับถัดไปอีกนิดหน่อยก็ข้ามสะพานสังฮีไปแล้วนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็เป็นฝั่งพระนครแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นสะพานพระราม8นะครับเสาที่แขวนๆนี่นะฮะสะพานพระราม8นะครับตอนนี้เขาบอกว่าอีก2นาทีรถมานะฮะฝั่งนู้นก็ไปท่าพระนะครับฝั่งนี้ก็ไปหลัก2นะฮะแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะผ่านบางซื่อผ่านจตุจักรผ่านพระราม9สุขุมวิทนะครับตอนนี้ขบวนรถมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชัดๆนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่านะครับฝั่งนู้นอาจจะมีสะพานพระราม6กับสะพานพระราม7บังนะฮะอาจจะเห็นได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นมุมสวยๆนะฮะของรัฐสภาด้วยนะครับรัฐสภาเกียรติกายนะครับตอนนี้รถก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีสิรินธรแล้วนะครับทุกคนนู่นนะครับสะพานสังฮีนะฮะสถานีบางพลัด Next station บางพลัดต่อไปก็เป็นสถานีบางพลัดนะครับแล้วเราก็เห็นยอดของตึกใบหยกด้วยนะฮะอยู่ฝั่งพระนครนะครับอ
นี่นะครับตึกใบหยกนะฮะแถวนี้คอนโดขึ้นเพียบนะฮะพอมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวิ่งมาถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีคอนโดขึ้นแถวๆฝั่งทนนะฮะฝั่งทนก็เริ่มที่จะเจริญแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะครับฝั่งทนตึกสูงจะน้อยนะฮะก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าวิ่งมานะครับแต่พอมีรถไฟฟ้านะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือคอนโดนะฮะโปรดใช้ความระมัดระวังเหมือนกับเห็ดผุดออกจากดินนะฮะทุกคนเพื่อนๆนี่รัฐสภานะฮะตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับคิดว่าออกจากสถานีบางพลัดน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะฮะตรงนู้นนะฮะก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นสถานีบางอ้อแล้วนะฮะสถานีบางอ้อแล้วเราก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีต่อไปสถานีบางอ้อ next station บางอ้อก็เหมือนกับว่าเราวิ่งเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะทุกคนนี่นะครับรัฐสภานะฮะใหญ่ๆเลยนะครับรัฐสภาเกียรติกายนะครับสถานีบางอ้อบางอ้อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางอ้อ station please mind the gap between train and platform ก็สำหรับสถานีบางอ้อนะครับก็อยู่ตั้งฉากกับรัฐสภาเกียรติกายเลยนะครับทุกคนDoors closing. Please stand back from the doors. Thank you. สถานีต่อไปสถานีบางโพNext station บางโพนี่ข้ามไปฝั่งพระนครแล้วนะฮะทุกคนก็แปลว่าเดี๋ยวเราก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับคาเฟ่อเมซอนสาขานี้สวยนะฮะทุกคนกำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดูสงบดีนะฮะดูเงียบๆนะครับรัฐสภาริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่สวยมากเลยนะครับทุกคนแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบุรณะนะครับข้างล่างก็มีท่าเรือนะฮะท่าเรือบางโพนะครับก็เป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อระหว่างรถรางเรือนะฮะก็คือรถไฟฟ้ารถเมล์แล้วก็เรือโดยสารนะครับก็สำหรับท่าเรือบางโพนะครับก็มีจุดให้ชมวิวด้วยนะฮะเป็นดาดฟ้าเลยนะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับแนะนำว่าถ้าจะชมวิวนะฮะก็ให้ไปตอนเย็นๆนะฮะวิวจะสวยมากนะครับวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะสถานีบางโพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพ station please mind the gap ก็ถ้าจะมาเกียรติเวบางซื่อนะฮะก็ลงที่สถานีนี้ได้นะครับหรือว่าจะต่อเรือด่วนเจ้าพระยาไปที่สาทรนะฮะ
วัดพระแก้วนะครับหรือว่าศิริราชหรือท่าน้ำนนท์ก็ลงที่สถานีนี้นะครับทุกคนสถานีต่อไปสถานีเต่าตุงท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปนี่นะครับเกตเวย์บางซื่อนะฮะ Next station เต่าตุงข้างหลังก็มีคอนโดด้วยนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีเตาปูนนะฮะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะวิ่งไปบางบัวทองนะฮะบางใหญ่นะครับก็หลังจากสถานีเตาปูนแล้วนะครับสายสีน้ำเงินนะฮะก็จะวิ่งมุดดินนะฮะเพื่อเข้าเมืองต่อไปนะครับสถานีเตาปูนนี่นะครับเตาปูนนะขณะก้าวออกจากรถผู้โดยสารเยอะมากนะครับลงสถานีนี้นะฮะเพราะว่าไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อนะฮะเพื่อที่จะไปบางบัวทองนะครับบางคนก็อาจจะไปเดินเซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับต่อไปก็เป็นสถานีบางซื่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงสถานีนี้นะครับไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะเพราะว่าผมจะไปวัดเสม็ดนะครับสถานีต่อไปสถานีข้างล่างก็เป็นคลองประปานะครับแล้วก็มีถนนประชาชื่นด้วยนะฮะที่วิ่งเรียบคลองประปานะครับ Next station บางซื่อ Passengers can connect to the SRT railway at this stationStation. Please mind the gap between train and platform.ก็ถึงสถานีบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนก็เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็สามารถต่อรถไฟทางไกลไปเหนืออีสานใต้ได้นะครับหรือว่าจะต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิตหรือตลิ่งชันก็ได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ